ย่างที่บอกเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะครับว่าแหมแฟนรายการอาจารย์เยอะมากๆก็มีคำถามค้างกันมาโดยตลอดนะฮะนักธรรมชาติบำบัดแพทย์ทางรอดแพทย์ทางรอดนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็มาทุกวันจันทร์เลยนะคะแฟนรายการแฟนคลับอาจารย์เนี่ยเยอะมากๆเมื่อกี้แอบได้ยินเสียงโทรศัพท์มาแล้วนะเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาตอบคำถามแฟนๆที่ค้างไว้นะคะซึ่งใครมีคำถามอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนมีอาการอย่างไรอยากจะทราบนะคะให้อาจารย์นั้นให้คำปรึกษานะคะที่024033456นะคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอเรียนเชิญอาจารย์อัครพรวิมลจิตตารมณ์นะคะนักธรรมชาติบำบัดแพทย์ทางรอดขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับครับดีใจครับแล้วก็ทุกท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยถามคำถามอาจารย์นะครับเรามีหนังสือ2เล่ม1ชุดนะครับที่จะมอบให้ทั้งหมด5ชุดด้วยกันค่ะกะเชิญนั่งเลยค่ะรู้สึกวันนี้ผมดีใจนะครับที่ศาสตร์ของไทยเราได้เผยแพร่อีกศาสตร์หนึ่งแต่ว่ามันคือจริงๆแล้วก็คือการทำเฮโมโอสตาซิสครับคือการทำรงดุลยภาพของร่างกายสำคัญที่สุดเลยนะปัจจุบันคนไทยไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรในปัจจุบันในการดูแลตัวเองเนี่ยคนไทยก็ไม่รู้ป่วยแล้วจะมาดูแลกันทุกวันนี้ที่รายการนี้เราจัดขึ้นมานะจัดมาเพื่อให้คนไทยรู้จักแล้วต้องมาคุยมาเนี่ยใน11ระบบของร่างกายเราต้องทำลงดุลยภาพของ11ระบบในร่างกายให้รู้ว่าแต่ละระบบนี่มีความสำคัญทั้งนั้นเลยวันนี้ผมจะมาพูดสรุปให้ฟังว่าที่พูดกันมาเนี่ยและแต่ละระบบเนี่ยเราแก้ไขเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้เราจะสรุปว่าทำลงดุลยภาพเนี่ยมีทั้งหมด11ระบบได้แก่การทำลงดุลในระบบกระดูกปัจจุบันนี้กระดูกคนเราเนี่ยป่วยกันเยอะกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกกระดูกคดมีปัญหาเยอะแยะเลยครับเพราะเราขาดทำลงดุลยภาพของระบบกระดูกแล้วก็ระบบต่อไปก็คือระบบเส้นประสาทระบบเส้นประสาทก็เหมือนกันเราก็ขาดการทำลงดุลทำให้เกิดการป่วยเพราะเส้นประสาทเนี่ยเราสมองนะครับ12คู่แล้วก็เส้นประสาทคอ8เส้นประสาทเส้นหลังมีทั้งหมดมี43คู่เส้นประสาทเนี่ยเมื่อกี้พากินสันเนี่ยเกิดจากภาวะทำลงดุลทางด้านเส้นประสาทเสียนะฮะแล้วทำให้เกิดการป่วยแต่ว่าเราก็พยายามคิดค้นว่าเราจะทำไงภาวะทำลงดุลได้ไงก็การทำการบริหารร่างกายบริหารร่างกายนี่คือการบริหารร่างกายอย่างหนึ่งนะตัวใช้เสียงดนตรีแต่ว่าผมคิดว่าในคนไทยเรามีอะไรดีๆเยอะๆเรามาเผยแพร่และช่วยกันแก้ไขเพื่อให้เราเลิกกินยากันปัจจุบันเนี่ยคนไทยติดยากินยากันเต็มหมดเลยมีข้อเสียไหมคะเสียเยอะแยะเพราะไซด์เอฟเฟกต์เยอะไงถึงบอกว่าถ้าทุกคนผมขอบคุณดร.มาสุสุรสานะครับค่ะโคประเสริฐผมรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่มีวิทยาการและมีแรงจูงใจที่ดีมากผมเลยบอกโอเคถึงว่าเจอแล้วก็ผมว่าคนไทยเรามีความสามารถเยอะแล้วเอาศาสตร์ของไทยมาเนี่ยทำลงไว้การทำลงทุนทำลงดุลในเรื่องของเรื่องสุขภาพการทำลงทุนในด้านโภชนาบำบัดการทำลงดุลในด้านครอบครัวมันมีความสำคัญแต่ปัจจุบันนี้ผมบอกแล้วการทำลงดุลของเรานี่ขาดแม้แต่ในด้านการศึกษาเราก็ขาดการทำลงดุลเพราะเราเสียภาวะการทำลงดุลในด้านครอบครัวเราก็เสียภาวะการทำลงดุลในด้านสุขภาพเราก็เสียเพราะเราไม่ได้ใช้ศาสตร์ของดั้งเดิมกลับมาปัจจุบันนี้เรามีตำรายาไทยนะ 200,000 ชนิดแต่อยู่ในตำราเราไม่ได้ให้คนไทยรู้ผมถึงบอกว่าทำยังไงให้คนไทยรู้จักยาไทยสมุนไพรไทยแล้วเอามาทำลงดุลในร่างกายตั้ง11ระบบเมื่อกี้เราพูดถึงระบบเส้นประสาทระบบกล้ามเนื้อก็มีภาวะทำลงดุลกระดูกประสาทกล้ามเนื้อใช่ครับแล้วก็การหายใจก็มีภาวะทำลงดุลของการหายใจการหายใจนี่มีภาวะทำลงดุลมันจะได้ทั้งระบบหัวใจปอดเลือดผมว่าเดี๋ยวนี้คนเราแบบเร่งรีบนะฮะใช่ครับว่าพอเร่งรีบเสร็จแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องอ่ะคือว่าพึ่งพาอะไรมีเมอร์พอลูชันทั้งไดออกซินในอากาศเยอะแยะไปหมดเราทำให้คนไทยรู้จักว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะผมเนื่องบอกเลยเน้นว่าเราต้องรู้เรื่องกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ดูเรื่องสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาทำไมผมพูดศัพท์ใหม่เพราะเราต้องพัฒนาแพทย์ลงมาว่าไอ้กายภาพบำบัดก็คืออวัยวะในร่างกายเรามี11ระบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันก็คือหน้าที่ของอวัยวะ11ระบบมีหน้าที่อะไรที่ผมสอนอยู่เนี่ยแล้วก็
อวัยวะทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมันป่วยแล้วเนี่ยเราลึงรักษาเราทำไมถึงไม่มันไม่ป่วยล่ะเรามีวิธีการป้องกันอาจารย์หมายถึงว่าเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะป่วยตั้งแต่อายุน้อยๆดูแลมาเรื่อยๆเน้นเรกปีเป็นสิบเมื่อกี้เราพูดถึงระบบที่4แล้วระบบที่5ก็คือระบบย่อยอาหารระบบที่6ก็คือระบบก็คือระบบการขับถ่ายของเสียแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะครับระบบผิวหนังระบบน้ำเหลืองระบบต่อมไร้ท่อระบบไหลเวียนของเลือดใน11ระบบเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถจะเช็คตัวเองได้แต่ไม่มีใครมาบอกให้เราฟังว่าจะเช็คยังไงนี่แหละที่เราจะต้องมารู้กันแล้วผลที่สุดก็คือเราป่วยแล้วเราไปหาหมอเราก็ต้องคือจะใช้ท่านสมบูรณ์ใหม่ก็คือหนึ่งการผ่าตัดการกินยาแต่ถ้าระบบแผนโบราณเนี่ยการสร้างทำรงดุลยภาพในร่างกายเนี่ยเราไม่ต้องผ่าตัดศาสตร์ของไทยเนี่ยบอกแล้วว่าที่ผมบอกศาสตร์ของไทยเมื่อกี้ลำไทยเนี่ยสามารถจะรักษาโรคได้แต่จริงๆเรามีศาสตร์มากมายมากกว่านั้นเช่นการนวดไทยนะครับการนวดไทยการนวดเดนน้ำเหลืองการระบบจัดระบบกระดูกจัดระบบเส้นประสาทครับอันนี้ศาสตร์ไทยล้วนๆศาสตร์ไทยทั้งนั้นค่ะแต่เราไม่นำมาใช้เป็นทางการก็ผมต้องบอกว่าทุกวันนี้ทางธรรมชาติบำบัดของเราเนี่ยพยายามจะเน้นให้คนไทยรู้จักหนึ่งคือการภาวะทำลงทุนในด้านโภชนาบำบัดครับค่ะปัจจุบันนี้บอกเราสอนเราทำตามวัดสอนตามวัดคือเราฟรีคนไปเนี่ยเราก็จะสอนให้เขาหนึ่งรู้จักการทำสมาธิบำบัดนี่คือการทำลงดุลอย่างหนึ่งนะจากข้างในเลยนะใช่ข้างในครับเขาบอกภาวะจิตดีสุขภาพก็จะดีพอเสร็จแล้วเราก็ทำโดยภาวะก็คืออย่างก็คือการสอนให้รู้จักคนรู้จักใช้อาหารบำบัดก็คือรู้จักกินอาหารเป็นยาคือแบบกินเป็นลืมป่วยในปัจจุบันเนี่ยคนไทยเรากินไม่เป็นถึงได้ป่วยกันอดีตเนี่ยอดีตนะครับเรากินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเป็นโภชนาบำบัดที่สามารถจะไปรักษาตัวเราเองได้แต่ปัจจุบันนี้อาหารที่เรากินไปเนี่ยมันปรุงแต่งเยอะใส่สารเคมีการปรุงแต่งแม้แต่ผมบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับบางคนเนี่ยกินอาหารแปรรูปเยอะๆผมไม่บอกว่าคืออะไรมันเป็นสารก่อมะเร็งทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ไม่ทราบกฎหมายของเมืองไทยก็ไม่ได้เข้มแข็งมากเท่าไหร่ครับถึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีปรุงแต่งเยอะๆอย่าไปกินของดั้งเดิมของไทยเราเนี่ยสามารถจะทำรงดุลยภาพในร่างกายและไปฟื้นฟูในร่างกายเราได้ครับเราเลิกกินยาเป็นอาหารเนี่ยเพราะกินยาเป็นอาหารเนี่ยไซด์เอฟเฟกต์เต็มไปหมดเลยแล้วปัจจุบันนี้คนไทยเกิดป่วยเพราะไซด์เอฟเฟกต์จากยาเยอะเลยผมถึงบอกว่าในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยศาสตร์ของไทยศาสตร์ทางรอดเนี่ยคือผมแนะนำว่าถ้าไปหาหมอก็คือต้องเป็นหมอหรือจะจ่ายยาแล้วปัจจุบันที่บอกให้คนไทยทุกคนรู้จักใช้สมุนไพรหรือพืชผักเป็นยากินเองเพราะว่าพืชผักของไทยเนี่ยมีสรรพคุณดีๆเยอะที่สามารถจะรักษาคุณตัวคุณได้ขับสารพิษได้และก็การสับสารพิษบอกแล้วบอกปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมเรามีปัญหาเยอะแยะมากเลยแล้วบางคนเนี่ยเดินทางไปโดนไดออกซินโดนสารจากอาหารที่มีปนเปื้อนมาเช่นฟอร์มาลีนหรือสารฟอกขาวตอนนี้ว่าถ้าเราโดนอย่างนั้นเราจะแก้ไขยังไงไม่ใช่ว่าไปทานฟอร์มาลีนแล้วไม่เน่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นมันไม่ใช่เราระบบข้างในเราอันนี้พอทำลายระบบเราก็ต้องสร้างภาวะทำลงดุลในร่างกายโดยใช้อาหารเป็นยาเช่นผมบอกว่าเน้นนะครับวันนี้ผมเน้นว่า1สูตรผักบุ้งแดงอย่าลืมผักบุ้งแดงต้มต้มน้ำกำลังต้มน้ำใช่ครับสูตรตีพราอย่าลืมครับสูตรเบญจกูลอย่าลืมครับนี่คือการปรับภาวะทำรงดุลในร่างกายและสูตรทำรงทั้ง11ระบบที่อาจารย์ใช่ครับมันจะเป็นการดูแลแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็ดูแลด้วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพฤติกรรมต่างๆเนี่ยคนเราป่วยที่จริงเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเช่นว่าเราคุณอย่างเงี้ยระบบขับถ่ายของเสียคุณเสียเนี่ยคุณก็บอกโอ้วันนี้ท้องผูกนะยังเฉยๆอยู่จริงๆนะระบบเตือนแล้วใช่ไหมเตือนแล้วถ้าเรามองข้ามคุณต้องแก้ไขว่าทำยังไงให้คุณถ่ายให้ดีถ่ายดีคุณรู้ไหมสมัยก่อนเขาเลี้ยงไก่ชนถ้าเอาไก่ชนไปตีเนี่ยเขาจะดูยังไงถ้าขี้ฟองๆเขาไม่ไปตีหรอกขี้ต้องเป็นก้อนยาวๆเช่นเดียวกับมนุษย์ก็เหมือนกันก็ต้องขี้มาแล้วก็ต้องเป็นฟองๆนี่ไม่ใช่ไม่ได้เลยครับไม่ใช่หิวเลยนะการดูแลดุลยภาพในเรื่องขับถ่ายของเสียเนี่ยเพราะฉะนั้นการขับถ่ายของเสียเราสังเกตง่ายๆก็คือ1ขับถ่ายจากเหงื่อเหงื่อเราออกดีไหมออกมากไปไหมผิดปกติไหมขี้หูขี้ตาเรามีปัญหาไหมนะครับ
ขี้เหงื่อขี้ใครเรามีปัญหาไหมปัสสาวะอุจจาระเราเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสังเกตนะว่ามันเริ่มผิดปกติแล้วเราแก้อย่างเช่นว่าเกิดขับถ่ายไม่ดีผมก็แนะนำว่าไม่ต้องไปหาอะไรมากนะครับครับส้มมะขามเปียกนะชงกินข้าวก็จะช่วยผู้สุภาพสตรีเนี่ยนะบางทีอ่ะมันเป็นเลือดเสียเนี่ยเลือดเสียเนี่ย คุณใส่ขาไปหน่อยแล้วใส่ส้มมะขามไปนะครับแล้วก็ต้มน้ำกินไม่ได้ใส่ในเลือดนะไม่ต้องใส่ ใส่ต้มน้ำเนี่ยต้มน้ำแล้วไปกินเนี่ยของอยู่ข้างๆบ้านไม่ต้องไปหาเลยมากเพราะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราไปหาของไกลตัวไม่ต้องผมแนะนำให้รู้จักคุณช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็ดุลยภาพหรือทำลงดุลในร่างกายเนี่ยอยู่ในมือท่านแล้วท่านจะไปในทิศทางไหนท่านจะดูแลยังไงร่างกายให้คุณแข็งแรงโดยไม่ต้องไปกินยาอะไรอีกเลยแล้วในการสังเกตเนี่ยบอกแล้วไม่ยากระบบขับถ่ายเสียเนี่ยคุณก็รู้มันเป็นยังไงมันท้องผูกรู้สึกเพลียอย่ามองข้ามเลยอย่ามองข้ามว่ากินข้าวแล้วง่วงนอนนี่ก็มีปัญหาแล้วนอน8ชั่วโมงเคยอิ่มเอ๊ะทำไมวันนี้8ชั่วโมงแล้วไม่อิ่มดูตาเหลืองๆตาเหลืองๆก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะไวรัสบีจะมาถามหาเพราะฉะนั้นปัญหาว่าเราสังเกตนิดนึงแล้วร่างกายถ้ามีปัญหาปัจจุบันเนี้ยสมุนไพรไทยเยอะแยะอย่างบางคนเนี่ยนะครับไปโดนสารพิษมาเยอะแยะแล้วมันไปลงมาที่ตับต้องอะไรฟอกตับบางคนฟอกตับขนาดต้องเขาเรียกล้างไตล้างไตในอาทิตย์ละ3ครั้งนี่แย่แล้วนะจริงๆของไทยเรามีของดีเยอะนะนี่ผมแนะนำให้เลยว่าคุณไปหาเนี่ยเสี่ยงจีกับเม็ดเสี่ยงจีกับเม็ดเขาเรียกอะไรนะเม็ดอะไรที่ตอนนี้กำลังออกอยู่เนี่ยเกาลัดไม่ใช่มันเหมือนลำไยอ่ะพุทราไม่ใช่เหมือนลำไยลิ้นจีเม็ดลิ้นจีอะไรเอาบู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 ต้มแล้วกินน้ำกินแต่ต้องแห้งใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องเอาทุนแกะมาเสร็จแกะมาเสร็จคุณเอาเม็ดมาบูบูบูต้มลงไปในน้ำหม้อหนึ่งตุ๋นกับเสี่ยงจีอ่ะตุ๋นหม้อดินเหรอเสี่ยงจีนี่คือเครื่องในหมูอ๋อเสี่ยงจีกับลิ้นจีใช่ครับเม็ดลิ้นจีตุ๋นค่ะใช้เนื้อใช่ไหมใช้เม็ดมันใช้เม็ดลิ้นจีแล้วห่อครับอ๋อเหรอคุณรู้ไหมศาสตร์ของไทยเราเนี่ยมีของดีเยอะแล้วที่ผมบอกอันนี้เป็นวิทยาทานให้แต่คนที่เจ็บป่วยนะครับแล้วสำหรับคนที่นะครับย้ำเบอร์เลยใครโทรมาเราจะมีแจกหนังสือ3แพทย์3หมอ3แขนงแล้วแจกเมนูน้ำเพชรของน้ำพริกนะครับ84สูตรของท่านรัฐมนตรีครับนะครับสาธารณสุขนะครับผมกล่าวว่าถ้าอาจารย์ยังอยู่ต่อสัปดาห์นี้คงไม่ต้องมีพิธีกรมาอย่างนี้จริงๆเราคิดว่าเราต้องช่วยกันเพื่อให้คนไทยสุขภาพดีเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าไม่ได้ทำงานเลยนะเพราะนี่เราห่วงนะห่วงคนไทยห่วงคนไทยค่ะก็นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามานะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าสูตรไหนที่ตามไม่ทันใครเป็นโรคอะไรอยากได้สมุนไพรไทยสูตรไหนไปรับประทานนะคะการดำรงบำรุงอะไรต่างๆนะคะที่024033456นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการบำรุงทั้งดูแลทั้ง11ระบบเนี่ยอย่างแรกคือโภชนาการนะคะแล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเวลาน้อยต้องพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวมาต่อกันที่ช่วงหน้าค่ะ